หลังจากที่มีฝนฟ้าโปรยปรายลงมานะครคุณทิติพรผลกระทบจากพายุโนเอลค่ะที่จังหวัดอุทัยธาน,นีปลาหลายชีวิตเลยค่ะนอกน้ำตายนะเดี๋ยวไปดูการแก้ปัญหานี้กันค่ะ ทางด้านของคุณคณิตรัตนวัฒกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงเรือเลยค่ะตรวจสภาพน้ําในแม่น้ํำสแกกรังบริเวณมัดฉาเขตอภัยทานระหว่างกิโลเมตรที่ระยะทาง1กิโลเมตรนำชุดตรวจสอบคุณภาพน้ําหลังพบว่าปลาตายเกลื่อนจานวนมากค่ะคุณผู้ชมเพื่อสุ่มเก็บตัวอย่าง3จุด จุดก่อนเข้าบร,ริเวณแพลที่จะให้อาหารปลาวังมัดฉาเลยจุดให้อาหารปลาไปก็จะมีต้นน้ํา <c oughs> กลางน้ําและปลายน้ําของเขตอพยพานระยะทาง1กิโลเมตรที่เห็นว่ามีปลาตายเกินเลยนะคุณมิน<อ>น่าจะเป็นภาวะจากการที่เขาน็อกน้ำเนาะฝนตกแล้วเขาปรับตัวไม่ทันนี่แหละคะ่ะอย่างนี้ในภาพท่านผู้ชมฮะอันนี้คือฝั่งตรงข้ามกับวัดท่าสุงพระอาราม หลวงนะฮะในส่วนของวัดท่าสุงเองเนี่ยจะมีเขตอพยพทานขนาดใหญ่และยาวซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวเองเนี่ยหลังจากทำบุญแล้วหรือว่า<ฆ>ไปชมวัดภายในความสวยสดงดงามแล้วก็จะมาให้อาหารกันที่ตรงนี้ผมเคยลงพื้นที่ไปฮะเครื่องเติมออกซิเจนเนี่ยทางวัดเองเนี่ยได้เพิ่มมาเป็นระยะ,<ฆ>อ,ะอันนี้ต้องต้องสอบสวนกันว่าจากการตรวจสอบคุณภาพในวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำหรือว่าค่าดีเนี่ย ของโรงเรียนพระธรรมสุทธร,รมยานเถระนะครับมีค่าอยู่ที่1.2มิลลิกรัมต่อลิตรบริเวณวัดเวรุวานารามนะครับมีค่าอยู่ที่1.1มิลลิกรัมต่อลิตรพบว่าคุณภาพน้ํามีความเสื่อมโทรมและยังไม่มีการไหลเวียนถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือน้ํานิ่งนั่นเองนะครับจึงทำมีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือนําเรือยนต์จำนวนหนึ่งลำพร้อมเจ้าหน้าที่นี่แหละครับสตาร์ทเครื่อง ตีน้ําจากเครื่องยนต์ให้เกิดออกซิเจนในฟองน้ําเพื่อเป็นาการเพิ่มะจะทําได้ดีมากกว่านี้ก็คือต้องผลักดันมวลน,น้ําก้อนนี้ออกจากพื้นที่ครับ <My S 1> เพราะ,ะว่าน้ําเตาออกครับแบคทีรียค่าออกซิเจนในน้ําที่ต่ําลงเพราะว่าน้ําที่ไหลไปช้าเนี่ยเกิดจากแบคทีเรียใช้ออกซิเจนในน้ํามากจนเกินไปจึงทําให้ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ย H2O เนี่ยฮะมีค่าที่ต่ํา พอต่ําเสร็จนี่เรียกง่ายว่าถ้าเกิดเราอยู่ในอากาศเราหายใจอากาศเข้าไปในปอดปลาต้องหายใจเอาน้ํานํากรองออกซิเจนทางเหงือกดังนั้นถ้าค่าออกซิเจนต่าเขาก็หายใจไม่ออกก็แค่นั้นแหละครับอ๋อนี่ก็เป็นสาเหตุ <c oughs> ทําให้ปลาน็อคน้ําตายเป็นจํานวนมากนะก็มีการแก้ไขนะติดป้ายประกาศให้นักท่องเที่ยวงดให้อาหารปลาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีกําหนดจนกว่าคุณภาพน้ําจะดีขึ้นแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นได้ในเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณงงไหมทําไม,ไมบอกว่าต้องให้ นักท่องเที่ยวงดให้อาหารทำไมคะก็ขนมปังมันเป็นอาหารของแบคที r ียอ๋อมันมียีสต์พวกนี้ใช่ไหมอ,อ่าพอละสลายตัวเข้าไปมันจะ<ฆ>เพิ่มปริมาณทาให้น้ําเสียมากขึ้น พอเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียมีอาหารแบคทีเรียพอเจริญเติบโตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะดึงออกซิเจนในน้ำมากขึ้นปลาก็ยิ่งขาดน้ําเลยแถวนี้เรื่องน้ําเรื่องการประมงนี่ต้องยกให้คุณมินสัตราคมนะรู้ลึกรู้จริงผมนี่เข้าถ้าลงน้ําน้าไม่เคยโผล่สักทีแลวฮะอันนี้ก็สู่กันฟังนะครับเป็นเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําเกิดในพื้นที่จะเห็นได้ว่าบางมิติเองน้ําแดง ในเส้นทางน้ำหน้า<ะ>น้ำแม่น้ำสแกกลางเอ๊ะทำไมถึงเสียนี่เป็นหมวดต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นความผิดเพี้ยนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยต้องตามติดเรื่องของพยากรอากาศไว้อย่างใกล้ชิดด้วยล่ะครับ